จุกกุยฮอบบี้เวิลด์ภูมิใจเสนอสวัสดีครับทุกคุยตะลุยเกมแกะกล่องกันอีกแล้วครับก็อาจจะเริ่มทีละกล่องนะฮะเดี๋ยวจะเอาเคลียร์ออกไปก่อนแล้วเข้ามาทีละกล่องครับอันนี้ก่อนละกันนะฮะจากคุณเอกนะครับในกลุ่มสะพานเหล็กออนไลน์ครับผมกลุ่มสะพานเหล็กออนไลน์ด้านนี้แล้วกันบางทีเนี่ยสั่งหลายอย่างดองไว้หลายวันก็ลืมอ่ะว่าสั่งอะไรมาบ้างก็เวลาแกะกล่องก็ตื่นเต้นดีฮะนี่นะครับเป็นลิมิเต็ดของ Dreamcast อันนี้เป็นตลับ Famicom ครับผมก็มาดูกันเป็นข้าวก่อนฮะก็เป็นเกมวิสาร์ดลี่ครับผมอันนี้จะเป็นภาคแรกครับก็สภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ราคาก็ไม่แพงฮะก็นะครับเป็นตัวตลับมีไปรษณีย์แล้วก็มีคู่มือแล้วก็อันนี้เป็นภาค2ครับผมก็ไม่ใช่อันนี้มีภาค2สีขาวก็มีคู่มือมีใบโฆษณาไปรษณีย์แล้วก็ตัวตลับนะฮะในออฟไดมอนด์อันนี้ภาค3ครับLegacy of อะไรสักอย่างไม่มีไปรษณีย์แต่มีคู่มือครับแล้วนี่ก็เป็นLimited ของ Dreamcastเป็นกล่องแบบสวมโคเวอร์มานะครับนอกข้างในจะมีกระป๋องอะไรไม่รู้แล้วก็ตัวแผ่นเกมจะซีลอยู่นะครับก็มีแค่นี้นะครับส่วนอันนี้จากน้ำหมีแพนด้าครับผม
น้ำหมี่แพนด้านิติวัฒน ครับอันนี้เป็น ซีรีส์เกมตระกูลกบฮะอันนี้กบแฟมิคอมกบซุปเปอร์แฟมิคอมอันนี้เป็นกบซุปเปอร์อีกภาคหนึ่งอันนี้กล่องสภาพจะดีกว่าแล้วก็อันนี้เป็นกบภาค2ก็คือเครื่องซุปเปอร์จะมีกบ3ภาคผมไม่แน่ใจว่าครบแล้วยังนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ภาคแฟมิคอมแฟมิคอมนำขอดกล่องขนมอันนี้ภาค3ปกซีดนี่ภาค2แล้วก็ของเกมเกียร์ในกล่องก็จะมีเท่านี้แล้วก็ไปดูของเกมเกียร์ก็จะมีพร้อมถาดกับกล่องพลาสติกของเขาเองแล้วก็มีคู่มือมาด้วยตัวเป็นมีคอมภาค2ก็จะมีแต่ตลับเขาเป็นเกมลุยด่านแอดเวนเจอร์ภาค3จะปกซีดเป็นลุยด่านแล้วก็มีเป็นฉากๆเหมือนมาริโออะไรประมาณนี้มีนี้มีคู่มือด้วยแล้วก็กบตัวนี้ก็คล้ายๆกันเป็นลุยด่านเหมือนกันมีไปรษณีย์แต่ไม่มีคู่มือของซุปเปอร์ภาค2คู่มือจะยับหน่อยตลับไม่สวยเท่าไหร่ก็ตัวนี้กล่องสวยนี่คู่มือโอเคครับคู่มือโอเคตัวตลับนี่ใหม่เลยอย่างใหม่เลยก็ตัวนี้ผมมีแล้วแต่ว่าน้ำหมี่แกจัดยกชุดมาสลับสวยครับผมหลังเหลืองโอเคอันนี้ครับคุยตะลุยเกมสวัสดีครับ ถ้าเพื่อนๆชอบฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ Subscribe เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube.com/c/jukuichannel ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook.com/jukuihobbyworld